ท่านผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนในทางการเมืองชัดเจน1พรรคเป็นรัฐบาล1พรรคเป็นฝ่ายค้านซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดทั้งคู่ของทั้ง2ฝั่งแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะเกิดประเด็นเพราะวันก่อนคุณชอบพันธิกาวณิชคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์กับคุณภาคภูมิช่องไทยรัฐทีวีเธอระบุว่าช่วงแรกตั้งแต่จับมือกันเป็น8พรรคร่วมมีการพูดคุยกันว่าเราจะเติมเสียงยังไงให้ทบเราจะเติมพรรคอื่นหรือเราจะเติมสว.ก็มีตัวเลือกแค่2ทางนี้ถ้าเติมพรรคอื่นเข้ามาก็จะเห็นตัวเลขว่ามีพรรคไหนอยู่บ้างแน่นอนว่าที่เติมปุ๊บจบปั๊บก็คือภูมิใจไทย71เสียงโดยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงสว.ก็อย่างที่รู้314เติม71นี่เป็นอันเกิน375เลยค่ะแต่คุณชอบบอกว่ายังไงยังไม่ทันที่ก้าวไกลจะตัดสินใจเพื่อไทยเป็นผู้ที่มาบอกว่าไม่ว่าอย่างไรไม่เอาภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลเด็ดขาดคุณชอบว่าอย่างนี้ใช่ค่ะก็ขนาดภาคภูมิยังแย้งเลยนะค่ะบอกว่าคือคุณพิธาเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เอาภูมิใจไทยคุณชอบก็เลยบอกว่าพูดไปก็ไม่มีอะไรยืนยันเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในวงเจรจาแต่สิ่งที่รับทราบมามันเป็นแบบนี้ถ้าไม่จริงก็ออกมาบอกแล้วกันว่าไม่จริงขณะที่หลังจากประเด็นนี้ร้อนกันพอสมควรสีทาธิวารีท่านผู้ชมไทยสร้างไทยก็โพสต์ข้อความใครหรือที่เอาไม่เอาภูมิใจไทยเท่าที่ได้ยินมาในฐานะคนกลางไม่เข้าข้างใครแล้วกระบุตอนที่ก้าวไกลเป็นแกนนำรัฐบาลได้คุยกับผมว่ารวมเสียงได้300กว่าผมก็ถามว่าทำไมไม่เชิญภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลจะได้มีเสียงครบ376ไม่ต้องพึ่งสว.ได้คำตอบว่า1เราต้องการเสียงที่พอดีสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลก็คือ300บวก2สาเหตุที่ไม่เอาภูมิใจไทยเพราะว่ามีพรรคร่วมที่ได้พูดคุยตกลงกันแล้วยื่นคำขาดว่าจะรวมกับพรรคไหนก็ได้ยกเว้นภูมิใจไทยแล้วยังบอกอะไรเนี่ยตอนที่คุยกันยังหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังโทรเข้ามาไม่หยุดโดนจุดๆๆห้ามไว้เลยไม่กล้ารับสายใครโทรมาหรือยังไงแต่เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในทำนองว่าเพื่อไทยทำอะไรครั้งก่อนก้าวไกลเป็นแกนนำเจ้าภูมิใจไทยถูกห้ามเหรอค่ะเพื่อไทยแล้วถึงเวลาตัวเองมาจัดไปเอาเข้ามาร่วมก็ปรากฏว่าคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยทวิตข้อความถึงประเด็นนี้ระบุว่าชี้แจงพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีอำนาจควบคุมเหนือการตัดสินใจของพรรคการเมืองใดๆเลยโดยเฉพาะกับพรรคก้าวไกลยิ่งเป็นไปไม่ได้ไทม์ไลน์ข้อที่จริงในเรื่องนี้ก็คือ14พฤษภาคมเลือกตั้ง15พฤษภาคมคุณพิธาแจ้งต่อสื่อไม่จำเป็นต้องคุยภูมิใจไทยและ17พฤษภาคมภูมิใจไทยออกแถลงการไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนั่นก็แปลว่าเอาไทม์ไลน์มาบอกเลยนี่จากเพื่อไทยจะกลายเป็นแพ้ไทยในทำนองว่าติดแฮชแท็กแพ้ไทยท่านผู้ชมไม่เข้าใครออกใครเนี่ยคือ14พฤษภาคมคืนนั้นวันเลือกตั้งก้าวไกลในที่สุด151 141เป็นระดับหนึ่งลุ่งขึ้นรู้แต่ว่ายังไม่ได้มีการประชุมค่ะคุณพิธาแถลงบอกว่าได้โทรคุยกับอุ๊งอิ๊งเป็นการส่วนตัวค่ะแสดงความยินดีซึ่งกันและกันและชวนร่วมรัฐบาลจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นไม่เอาภูมิใจไทยตั้งแต่วันแรกแล้วนะฟังเสียงดูฮะผมยังมั่นใจว่าตรงนั้นยังไม่มีความจำเป็นนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าการพลิกขั้วจากฝ่ายค้านมาตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนรวมกันได้300กว่าเสียงในระบบที่เป็นการเมืองปกติก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีใครที่จะกล้าฝืนฉันทามติและทุกฝ่ายก็ควรที่จะน้อมรับเพราะว่าพี่น้องของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ออกมาแสดงเจตจำนงของเขาแล้วว่าเขาต้องการที่จะเห็นอะไรยังไม่มีครับนี่ยังไม่มีนั่นก็แปลว่าถ้าไปอย่างที่คุณชอบบอกแต่เจ้าตัวก็บอกไม่ยืนยันฟังมาอีกทีนึงไม่จริงก็ปฏิเสธมาสิขนาดที่ถ้าเป็นอย่างนี้ยกเว้นคุณพิธาจะบอกกับอุ้งอิงไว้ใช่ไหมเพราะยังไม่ได้ประชุมกันหรือหลังจากนั้นพยายามแล้วดูแนวโน้มสวอาจจะยากเคยเสนอขอภูมิใจไทยอันนี้เราไม่รู้จริงนี่ก็เป็นประเด็นซึ่งแน่นอน